ไปต่อกันที่การเมืองมาเลเซียที่ยังร้อนแรงนะครับล่าสุดนะครับเว็บไซต์สารวัตรรีพอร์ตของมาเลเซียได้เตือนประชาชนนะครับว่าควรเตรียมความพร้อมรับความตื่นเต้นว่าการพบเงินสดจำนวน114ล้านริงกิตที่ห้องชุดสุดหรูในคอนโดพาวิเลียนของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบรซักได้กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยนะครับถ้าเทียบกับเงินในหลายบัญชีของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่เธอเก็บงำมาหลายปีครับย้อนไปเมื่อปี2558นะครับนายรอสลันบินโซฮารีผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีได้หิ้วกระเป๋าบรรจุเงินสด2ล้านริงกิตไปเข้าบัญชีธนาคารอาฟินของนางรอสมามันซอในรูปแบบของการโอนเงินเข้าบัญชี8ครั้งช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนและแม้เจ้าตัวจะปฏิเสธแต่ว่าหลักฐานใน Facebook ของเขาเองก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเขาเดินทางไปทั่วโลกในวันและเวลาเดียวกับรอสมาและนาจิบและพักโรงแรมหรู5ดาวที่เดียวกันหลายครั้งหลายคราในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายิ่งไปกว่านั้นนะครับเขายังโฆษณาเป็นการอวดอ้างตัวเองว่าเป็นผู้จัดการด้านห้องพักประจำสำนักนายกสะท้อนหลักฐานของธนาคารที่ระบุตำแหน่งเขานะครับว่าเป็นผู้ช่วยส่วนตัวประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเมื่อปีที่แล้วครับก็มีแหล่งข่าวให้ข้อมูลครับว่ารอสลันนั้นเป็นหนึ่งในคณะเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่ที่ร่วมคณะของอดีตนายกและภรรยาและเข้าพักที่โรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลในกรุงวอชิงตันดีซีที่นาจิบได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐผู้เป็นเจ้าของโรงแรมอีกด้วยครับแหล่งข่าวมั่นใจนะครับว่าอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมีเงินในบัญชีธนาคารอาฟินกับธนาคารอื่นๆไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านริงกิตแต่ว่าส่วนใหญ่ถูกยักย้ายถ่ายเทออกไปซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สืบสวนและผู้ตรวจสอบทรัพย์สินที่จะดำเนินการต่อไปแต่ก็เชื่อนะครับว่าชาวมาเลเซียต้องการที่จะเห็นเงินเหล่านั้นกลับคืนมาและตั้งตารอครับว่ารอสมาจะมีคำแก้ตัวอย่างไรจะดีกว่าคำให้การของสามีหรือไม่แต่เชื่อนะครับว่าคนส่วนใหญ่คงไม่เชื่อข้ออ้างที่ว่าเป็นเงินบริจาคเพื่อการเลือกตั้งหรือรายได้จากการทำอัลบั้มเพลงที่บังคับขายในหมู่รัฐมนตรีหรือข้าราชการอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานเรื่องที่ชักเปอร์เซ็นต์จากทุกสัญญาของรัฐบาลตั้งแต่การซื้ออาวุธไปจนถึงการขายที่ดินและการพัฒนาต่างๆโดยมีเงื่อนไขนะครับว่าลายเซ็นของสามีเธอมีค่ามากถึง 60% ของผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสัญญาเหล่านั้นคนในวงในใกล้ชิดเธอคนหนึ่งนะครับให้การว่าความปรารถนาอันสูงสุดของเธอคือการใช้ชีวิตเยี่ยงสุลต่านแห่งบรูไนซึ่งเธอเกือบจะบรรลุเป้าหมายแล้วแต่ว่าถูกการเลือกตั้งครั้งที่14มาสกัดไว้เสียก่อนครับ